ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกท้าววรวัตถุเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2520ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการตู้ลายทองและเหรียญที่ระลึกในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชนิทรรศการตู้ลายทองเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญางานช่างศิลป์ไทยจากตู้ลายรถน้ำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมนำมาใช้เป็นตู้ใส่หนังสือในหอพระสมุดด้วยมีพระราชดำริว่าตู้เหล่านี้เป็นฝีมือช่างไทยโบราณที่สรรสร้างอย่างประณีตงดงามตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเนื่องในโอกาสต่างๆที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย